ัสดีค่ะชื่อโค้ชแจ๊สค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปออกกําลังกายกันนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องคาราสค่ะฝั่งนี้แล้วก็มีน้องคริสค่ะวันนี้เราออกกําลังกายทั้งหมด5ท่านะคะท่าแรกค่ะเป็น9ชิด9กระโดด9ชิด9กระโดดส่วนท่าที่2นะคะจะเป็น9ชิด9แตะค่ะ9ชิด9แล้วก็เตะไปข้างหน้าค่ะ9ชิด9แล้วก็เตะค่ะท่าที่3ค่ะเป็นเบอร์ปีนะคะจะกระโดดแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมากระโดดอีกรอบนึงท่าที่4ค่ะเป็น9ชิด9กระโดดเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มจากฝั่งซ้ายค่ะ9แล้วก็กระโดด9แล้วก็กระโดดค่ะส่วนท่าที่5ค่ะจะเป็นสควอทแล้วก็เตะหน้าสลับซ้ายขวาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะ9ชิด9กระโดดเราเริ่มไปทางขวาก่อนเตรียมพร้อมนะคะ5 4 3 2 1ไปทางขวาค่ะ9ชิด9กระโดดไป1 2 3กระโดดเยี่ยม1 2 3กระโดดเยี่ยมมาก1 2 3กระโดดไปอีก2รอบ1 2 3กระโดดอีกที1 1 2กระโดดเก่งค่ะท่าที่2ค่ะคล้ายๆท่าเมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็น9ชิด9นะคะแล้วก็เตะไปข้างหน้าแล้วก็สลับซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะเตะไปด้านหน้าค่ะอ่ะเตรียมพร้อมนะคะเราจะไปทางขวาก่อนค่ะ5 4 3 2 1ไปกันค่ะขวา9 1 2 3เตะ1 2 3เตะไปข้างหน้าแรงๆ1 2 3เตะโอเค12 3ตีมาก1 2 3เตะแรงๆ1 2 3อีกที1 1 2 3เตะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปท่าที่3ค่ะเบอร์ปีนะคะเริ่มจากกระโดดขึ้นไปข้างบนค่ะเอาแขนลงไปข้างล่างนะคะขาไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็กลับมากระโดดอีกรอบนึงอ่ะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเตรียมพร้อมค่ะ5 4 3 2หนึ่งอ่ะไปกันกระโดดปุ๊บลงไปข้างล่างไปกระโดดลงไปข้างล่างไปกระโดดเยี่ยมอ่ะไปค่ะกระโดดไปขออีกสามทีหนึ่งไปสองอีกทีหนึ่งเยี่ยมมากเย้ต่อไปท่าที่สี่ค่ะ9ชิด9กระโดดแต่ว่ารอบนี้เราจะไปฝั่งซ้ายก่อน9ชิด9นะคะแล้วก็กระโดดแล้วก็ค่อยกลับมาฝั่งขวา9ชิด9แล้วก็กระโดดค่ะอ่ะเตรียมพร้อมนะคะ5 4 3 2 1ค่ะไปทางซ้ายก่อนนะคะไป1 2 3กระโดดไปขวาค่ะ1 2 3กระโดด1 2 3มาสูงๆ1 2 3กระโดดเยี่ยม1 2 3ไปอีก2ที1 2 3กระโดดอีกที1 1 2 3เย้โอเคท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าสควอทแล้วก็เตะค่ะยืนกับที่ธรรมดาอย่างนี้นะคะแล้วก็สควอทเริ่มจากขาขวาค่ะเตะไปด้านหน้าแล้วก็ขาซ้ายนะคะเตะไปด้านหน้าเอาแบบสูงๆเลยแบบสูงเยอะๆเลยโอเคไหม อ่ะ5 4 3 2 1ไปสควอทเตะขวาสควอทเตะซ้ายกดเตะขวาไปไปโอเคสูงสูงแรงแรงสูงสูงแรงแรงอีกทีไปทีสุดท้ายเยี่ยมมากเก่งค่ะเก่งมากค่ะวู้ฮู้สุดยอดไปเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกาย5ท่าของเราค่ะที่เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อของต้นขาเรานะคะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวิดีโอออกกำลังกายอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย